ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยการแข่งขันฟุตบอลเจลีกในฤดูกาล2020วันที่8ประจำวันที่8กรกฎาคมก็เป็นไฮไลท์นะครับที่น่าสนใจกันอยู่ที่คอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปเยือนคาชิมาแอนเลสทีมเบอร์ของตารางที่ยังไม่เคยชนะใครเกมนี้นะครับโค้ชปิโรโปติวิชเนี่ยจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามครบชุดเดียวกับที่ชนะโยโกฮาม่า FC มา2ประตูต่อ1เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นชนาธิปสงกสินมุซาชิซูซูกิเจโบทอยซึ่งเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็จะมีใครอ่ะทากาโนริซูเกโนะนะครับผู้รักษาประตูจอมหนึบนะครับที่อาจจะทำให้กวินธรรมสัจจานั้นอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าสุกิโนนี่แหมก็ไม่มีพลาดเหมือนกันนะครับหรือว่าจอมหนึบเลยละเดี๋ยวสุเกะชินโดะนะครับซึ่งเล่นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับที่เหนียวแน่นอากิโตะฟุกุมรินี่ก็โอ้เป็นเซนเตอร์ที่มีการยิงลูกนิ่งได้ดีมากยูโรกิมิยาซาวะเนี่ยจะเป็นตัวเล่นกลางนะครับแต่ว่าลงมาช่วยหลังทากุมะอาราโนะก็เล่นหลังนะครับมาช่วยหลังเหมือนกันโคซุกิชินชิระอินะครับไปยังเล่นกลับขวาไดงิซุงะนะครับเป็นแบ็กซ้ายคาซุอิฟุฟุกะอิก็เล่นกลางกลางรับนะครับชนะทิพย์สงกระสินและก็มุซาชิซูกิเนี่ยเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็ส่วนเจโบทอยก็เป็นหน้าเป้าเพราะฉะนั้นมิโรโปติวิชก็จัดทัพนะครับชุดเดิมนะครับที่ชนะโยโกฮาม่า FC มาทีนี้นะครับเราก็มาฟังคอมเมนต์จากแฟนบอลของคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับซึ่งเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับประสิทธิภาพในการเล่นของวันนี้นะครับที่ชนาธิปสงกสินถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะครับในนาทีที่63แล้วเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับชนาธิปแล้วก็ผลงานของชนาธิปกันบ้างที่เรามาฟังคอมเมนต์นะครับจากแฟนบอลของคอนซาโดเลซัปโปโรเลยแล้วกันนะครับคอมเมนต์นั้นที่หนึ่งนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าวันนี้นะครับชนะได้เล่นชนะเนี่ยเล่นได้ตามมาตรฐานแต่ก็ไม่ได้แอสซิสต์ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปนะครับชนะนะครับแล้วก็ส่วนนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาเขาก็บอกว่าชนะนี่เกือบยิงได้แล้วทำไมติดบล็อกนะผมว่าฟุตบอลเข้าไปแน่ๆเลยเนี่ยทำให้เราอาจจะชนะ 3-0 ด้วยคอมเมนต์อีกด้านหนึ่งนะครับก็บอกว่ามุซาชิซูซูกิเนี่ยเร็วมากเลยชิงจังหวะจิ้มบอลเข้าไปเนี่ยสุดยอดจริงๆแม่เขาควบบอลทำให้ผู้รักษาหรือว่าผู้รักษาประตูของคาชิมะแอนเลสก็ไม่กล้าออกมามุซาชิก็เลยยิงได้คอมเมนต์ท่านต่อมาเขาบอกว่ามิยาซาวะเนี่ยใจรู้ที่สุดยอดจริงๆคอมเมนต์อีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็พูดว่าชนะนี่ก็โอเคอยู่เขาไวมากถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กตอนนี้เขารอผู้เล่นของคาชิมะเอลเลนหัวหมุนไปเลยฉันชอบชนะมากจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยคุมจังหวะการเล่นได้ดีการบุกของหยุดชะงักไปการบุกของคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยหยุดชะงักไปเมื่อมุซาชิเนี่ยเจ็บต้องเปลี่ยนเกมแล้วก็เล่นแท็กติกใหม่แต่ว่าก็โอเคเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าคาชิมะเอลเลนอยู่แล้วคอมเมนต์นั้นต่อมาเขาบอกลูกยิงของฟอร์เนนเดสสุดยอดจริงๆแม่ยิงได้สุดยอดแล้วก็เป็นยิงลูกแรกด้วยฟอร์เนนเดสสุดยอดมากๆนิ่งแม่หลอกหลายจังหวะด้วยคอมเมนต์นั้นต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นลูกยิงที่คลาสสิกมากเลยของฟอร์เนนเดสหลอกหลายจังหวะคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าวันนี้นิทากิโนะผู้รักษาประตูของคนของเราเนี่ยเซฟได้หลายลูกสงสัยจะยึดมือหนึ่งยาวเลยกวินก็อดทนหน่อยแล้วกันนะเราเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่ากวินถ้ามีโอกาสก็โชว์ให้เต็มที่เลยนะก็คงต้องรอโอกาสไปนิดหนึ่งแล้วกันคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าวันนี้ผู้เล่นคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยเล่นได้ดีเกือบทุกคนแล้วก็เล่นได้สนุกมากฉันขอเป็นกำลังใจนะผมเมนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฉันชอบชนะมากเลยเขาตัวเล็กแต่เขามีทักษะการเล่นที่ดีเป็นเลิศคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฟุกุมรินะครับก็ยังเล่นเหนียวแน่นมิยาซาวะนี่จ่ายบอลให้กับมุซาชิซูซูกิลูกที่ลูกแรกเนี่ย
สวยจริงๆแล้วก็มุซาชิซูกิก็มีความเร็วแล้วก็ยิงลูกได้สวยมากสมบูรณ์แบบกันคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับก็บอกว่าคาชิมะเอสเลอร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่นะแต่ทำไมอ่ะวันนี้ทำไมถึงเล่นอะไรยิงไม่เข้าเลยยิงไม่ตรงกรอบเลยเอาละเราชนะมาแล้วก็สุดยอดแล้วล่ะคอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่าชนะเมื่อไหร่จะยิงสักทีล่ะฉันอยากจะเห็นลูกยิงของคุณแล้วนะครับคอมเมนต์นั้นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าเรายังเชียร์ชนะและกวินอยู่นะสู้ๆนะครับแล้วก็ขอให้กวินธรรมศาสตร์จานันสู้ต่อไปละกันนะครับนี่ก็เป็นผลงานของกวินธรรมศาสตร์จานันนะครับที่ยังเป็นตัวสำรองแล้วก็ของชนาทิพย์สงกรานต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม กดติดตามให้ผมด้วย